ค่ะกลับเข้ามาในรายการย้วนน้ำลายนะคะตอนนี้ต้องมักก็มานั่งอยู่กับพี่พนัทนะคะเจ้าของร้านบ้านแอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านบ้านแอร์จริงๆแล้วแอร์เนี่ยเป็นชื่อของลูกหรือเป็นชื่อของใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะพี่พนัทอ๋อไม่ใช่ครับพอดีเรามาสร้างร้านอาหารเนี่ยบริเวณชานเมืองแล้วก็บรรยากาศลมเป็นธรรมชาติดีเราก็เลยคิดว่าเอาตรงนี้มาเป็นจุดขายแล้วก็ตั้งชื่อว่าบ้านแอร์นะฮะส่วนแอร์ที่ไม่มีกรันเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของพวกเรื่องเลขศาสตร์นะฮะเราก็นั่นเฉยๆค่ะแบบบวกลบตัวหนังสืออะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็แสดงว่าร้านบ้านแอร์จริงๆแล้วมีที่มาคือเป็นบรรยากาศสบายๆลมโป่งเหมือนนั่งแล้วแบบได้นั่งสบายเหมือนติดแอร์อะไรอย่างนี้ครับเหมือนติดแอร์คือจะเป็นห้องแอร์เราก็มีให้หรือว่าจะนั่งแบบเป็นแอร์ธรรมชาติเราก็มีค่ะเรียกว่ามีให้เลือก2แบบเลยครับผมแล้วอาหารที่ในร้านบ้านแอร์อย่างเงี้ยค่ะมีเป็นอาหารประเภทไหนบ้างคะก็จะมีทั้งไทยจีนนะฮะเน้นไทยจีนแล้วก็จะมีพวกอาหารทะเลพวกอาหารสดเป็นหลักค่ะเน้นพวกอาหารสดเน้นอาหารไทยอาหารจีนครับผมอย่างนี้แสดงว่าเชฟเนี่ยต้องเป็นเชฟที่มีเชฟแบบต่างประเทศหรือว่าเป็นเชฟคนไทยอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะเป็นเชฟคนไทยนะฮะแล้วก็เรารับเข้ามาก็จะมีฝีมือติดตัวมาแล้วก็เราก็เอามาเทรนนะให้เข้ากับระบบกับสูตรอาหารของเราเรียกว่าแม้เชฟจะเป็นเชฟคนไทยแต่ก็ทำอาหารได้หลากหลายแนวเลยครับใช่ไหมคะครับเพราะเรามีการอบรมอีกครั้งนึงด้วยอ๋อมีการอบรมให้ด้วยใช่ไหมคะอร่อยทุกแบบทุกสไตล์เลยก็ว่าได้อย่างนี้ร้านบ้านแอร์เปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะก็ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเลยทีเดียวครับเปิดตรงนี้ตั้งแต่ที่แรกเลยใช่ไหมคะที่แรกเลยฮะที่แรกเลยครับแล้วจริงๆแล้วพี่พนัทเนี่ยก่อนหน้านี้พี่พนัททำอะไรมาก่อนนะคะที่จะมาเปิดร้านอาหารจริงๆแล้วผมจบวิศวกรรมเคมีนะครับค่ะแล้วก็ทำคอมพิวเตอร์มาก่อนค่ะจากนั้นพอถึงยุคที่ว่าคอมพิวเตอร์มันอะไรอะเริ่มแข่งขันกันสูงผมก็มาทำร้านอาหารเพราะผมคิดว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารนะฮะแล้วก็ไปทานที่อร่อยมาหลายๆที่ก็อยากจะลองเอามาทำดูปรากฏว่าก็ทำแล้วได้ดีนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านคุณแม่เนี่ยก็เป็นแม่ครัวมือเอกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้รับการถ่ายทอดมาตรงนั้นทีนี้พอทำออกมาเราลองนำเสนอลูกค้าดีไหมว่าไอ้ที่เราบอกว่าอร่อยเนี่ยคนอื่นจะอร่อยเหมือนเราไหมนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมาทำร้านอาหารเรียกว่าเป็นมาจากพื้นเพมาจากทางครอบครัวด้วยเป็นคนมีฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้วก็เลยมาเปิดเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะเยอะอย่างนี้อาหารที่ขึ้นชื่อของร้านบ้านแอร์มีอาหารประเภทอะไรบ้างคะที่ขึ้นชื่อที่ขึ้นชื่อนะครับก็จะมีเป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราวันนี้จะนำมาให้ทานให้กับคุณผู้ชมดูด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีขาหมูเยอรมันนะครับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับใช่ฟังชื่อมานะคะนี่แสดงว่ามีเมนูอีกเยอะแยะเลยทีเดียวเยอะครับของเรามีเมนูประมาณ300กว่าเมนูนะครับมากเลยทีเดียวมากเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถเตรียมของได้ด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่เมนูมาให้ดูแล้วพอสั่งแล้วไม่มีของไม่ใช่ค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนใน300เมนูเนี่ยสั่งปุ๊บได้ทานแน่นอนได้ทานแน่นอนเพราะว่ามีการเตรียมของอยู่ตลอดเวลาครับผมอย่างนี้มีการเตรียมของอยู่ตลอดเวลาก็ต้องมีสต็อกของเอาไว้อย่างนี้มีการเลือกหรือการดูแลเก็บรักษาพวกอาหารเหล่านี้ยังไงอะคะก็มีฮะพอดีผมจบด้านวิศวะมานะก็จะใช้หลักการด้านนั้นมาช่วยในการบริหารจัดการพวกวัตถุดิบนะฮะบางอย่างเราก็จะให้เข้ามาส่งวันต่อวันคือพยายามจะทำให้อาหารสดที่สุดนะครับตรงนั้นแล้วก็อะไรที่ซ้ำกันเราจะจัดเป็นหมวดหมู่เพราะฉะนั้นมันก็จะได้วัตถุดิบที่แบบสามารถจัดการกับเมนูได้300กว่าเมนูได้โอ้โหแบบว่าสดทุกวันแน่นอนเพราะว่าด้วยความรู้ที่คุณพนัทมีแล้วก็อาหารเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นที่เป็นธรรมชาตินะฮะอย่างเช่นน้ำสองแก้วเนี่ยที่เราเห็นนะฮะนี่คือน้ำฝรั่งนั่นคือน้ำสับปะรดจะสังเกตได้ว่าสีเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติไม่ใช่สีสดอะไรแบบเป็นสีที่อ่อนๆ นิดนึงใช่ไหมคะตรงนั้นแสดงว่านี่ก็คือคั้นสดๆเลยครับครับวันต่อวันเลยทีเดียวครับวันต่อวันครับแล้วอย่างนี้ในการควบคุมรสชาติล่ะคะควบคุมรสชาติยังไงคะเราก็จะใช้สูตรช่างตวงนะฮะมันจะมีช้อนมีอะไรที่เป็นมาตรฐานอยู่ว่าอันนี้จะใส่เท่าไหร่ปริมาณโดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ค่ะเรียกว่าทุกจานทุกเมนูเนี่ยจะต้องออกมารสชาติเหมือนกันอย่างแน่นอนเลยแล้ววัตถุดิบเราก็จะใช้เป็นแบบยี่ห้อเดียว
แบบไม่ใช่ไปเปลี่ยนไอ้นั่นทีไอ้นี่ทีฮะจะนะครับเรียกว่าซื้อมาหรือว่านำมาเนี่ยก็คือเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมคะจะไม่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวรสชาติเปลี่ยนอีกใช่ไหมคะอย่างนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้นำเมนูไปทำกันที่บ้านวันนี้ทางคุณพนัสเนี่ยมีเมนูมาสาธิตให้กับคุณผู้ชมด้วยเป็นเมนูอะไรคะก็จะเสนอเป็นหอยเชลผัดชานะครับกับขาหมูเยอรมันนะครับซึ่งเป็นเมนูนี้เมนูเด็ดของทางร้านเมนูเด็ดของทางร้านด้วยรับรองเลยว่าจะต้องน่าทานแน่ๆเลยเพราะว่าฟังจากชื่อแล้วผัดชาด้วยขาหมูเยอรมันอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าค่ะเราไปเจอกันในช่วงเปิดครัวยั่วน้ำลายดีกว่ากับ2เมนูนี้หอยเชลผัดชาแล้วก็ขาหมูเยอรมันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่ช่วงเปิดครัวยั่วน้ำลายค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่กับเชฟของร้านบ้านแอร์แล้วเดี๋ยวให้พี่พนัสแนะนำเชฟให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักหน่อยค่ะครับวันนี้จะให้เชฟออสนะครับมาสาธิตการทำอาหารให้ดูซึ่งจะมี2เมนูเป็นเมนูหอยเชลผัดชากับเมนูขาหมูเยอรมันครับเดี๋ยวต้องถามเชฟออสนะคะว่ามีเมนูแรกที่เราจะทำนี่คือเมนูหอยเชลผัดชาใช่ไหมคะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเชฟส่วนผสมนะครับก็มีพวกตะไคร้นะฮะสับแล้วก็มีพริกแล้วก็มีกระเทียมค่ะแล้วก็สับรวมกันแล้วก็มาผัดค่ะงั้นเดี๋ยวจะเริ่มเชฟจะเริ่มทำแล้วใช่ไหมคะครับผมก็คือเอาเครื่องปรุงลงไปคลุกเคล้ากันกับน้ำมันให้มัน มีกลิ่นหอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมได้แล้วใช่ไหมคะเชฟเอาอะไรต่อคะหอยเชลช่วยค่ะลำแรกก็ใส่ซีอิ๊วขาวกันนะครับช้อนผมจะตัดน้ำตาลนิดนึงครับจะได้กลมกล่อมผมจะมีเหล้าจีนนะครับต้องใส่เหล้าจีนด้วยเหรอคะจะหอมดีผมว่าให้มันหอมแล้วก็ดับคาวเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะคุณผู้ชมกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ลงไปผัดเมื่อสักครู่นี้หอมมากเลยแล้วหอยเชลก็แบบว่าหน้าตากำลังแบบจะสุกแล้วครับมีใส่ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ใช่ไหมคะครับผมใส่ใบโหระพาใส่ใบโหระพาเข้าไปเมนูหอยเชลผัดชานะคะของร้านบ้านแอร์ค่ะกลิ่นนี่หอมยั่วน้ำลายมากๆเลยดูสิคะคุณผู้ชมสุดยอดเลยสีสันและหน้าตาเนี่ยน่ารับประทานแถมกลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยรสชาติจะต้องดีแน่ๆเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่พนัสสำหรับเมนูแรกของเราวันนี้นะคะเมนูหอยเชลผัดฉาค่ะของร้านบ้านแอร์เดี๋ยวต่อไปจะสาธิตเมนูอะไรต่อคะพี่ขาหมูเยอรมันครับหมูขาหมูเยอรมันใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วผัดฉาหอยเชลตอนนี้เราก็จะมาทำขาหมูเยอรมันใช่ไหมคะครับเมื่อกี้เชฟเทน้ำมันไปแล้วระหว่างที่รอน้ำมันเดือดเดี๋ยวให้พี่พนัสบอกหน่อยว่าร้านนี้ขาหมูเยอรมันมีความพิเศษยังไงบ้างคะโอเคขาหมูเยอรมันของเรานะครับก็จะใช้ขาหมูชนิดพิเศษคือสั่งมาเป็นพิเศษจะได้ไซส์ที่เท่าๆกันค่ะทุกๆอันนั้นสำหรับทุกๆอย่างนะฮะแล้วก็ขั้นตอนในการทำเนี่ยเราต้องเตรียมเอาไว้ก่อนโดยการนำขาหมูมาหมักกับส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรหลายๆอย่างอย่างเช่นใบยี่หร่าพริกไทยนะฮะหรือว่าปอยกั๊กของจีนนะฮะแล้วก็พวกน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวหมักเสร็จจนเข้าเนื้อนะครับจากนั้นก็นำเอาไปอบสตีมหรือไปนึ่งนะฮะไปนึ่งไปตุ๋นก่อนจนมันเข้าเนื้อดีแล้วนำมาฟรีซเพื่อรอเอามาทอดขายค่ะเรียกว่าส่วนผสมและเครื่องปรุงเนี่ยก็มีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเห็นบอกว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างเช่นน้ำมันน้ำปลาหรือน้ำมันหอยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้แบบยกปี๊บไม่ใช่ครับคือเรามีนโยบายว่าอะไรที่เราทำให้ลูกค้ากินได้เนี่ยเราก็ต้องทานได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ของที่ดีๆนะครับเดี๋ยวไปถามทางด้านเชฟออสนะคะเชฟออสน้ำมัน
ครับผมร้อนหรือยังคะร้อนแล้วครับผมเริ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วยังขาหมูนี่คือทางร้านหมักอันนี้คือตัวนี้หมักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับเอาทั้งหมดนี่ใช่ผสมโขกตำกันครับโขกรวมกันแล้วก็เอามาหมักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงนะครับค่ะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะทอดเรียบร้อยJohnny wanna be a big star, get on stage and play the guitar, make a little money by a fancy car, a big old house and an alligator, just to match with them alligator shoes. He's a rich man. ค่ะแล้วส่วนของทางร้านบ้านแอร์เนี่ยค่ะตัวขาหมูเยอรมันเนี่ยส่วนที่เลือกมาทำเป็นเมนูอาหารตรงนี้ค่ะ คือจะต้องทุกส่วนจะต้องเป็นส่วนเดียวกันไหมคะอ๋อไม่ใช่ฮะเราจะดูที่อายุของหมูนะฮะอ๋อดูที่อายุครับประมาณสัก 8-9 เดือนเงี้ยแล้วที่เราสั่งไปที่ครบจำหน่ายขาหมูโดยเฉพาะพอเราสั่งไปเนี่ยก็จะคัดเฉพาะตรงส่วนนี้ให้มาค่ะมันจะเห็นว่าขาหมูของเราเนี่ยจะมีไขมันน้อยมากนะครับพอทอดออกมาเสร็จเนี่ยหนังจะกรอบนะแทบจะไม่มีส่วนของมันเลยนะบางคนกลัวว่าทานแล้วจะอ้วนไม่อ้วนมากเด็ดทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเมนูร้านบ้านแอร์ร้านนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้รอกี่นาทีนะคะเชฟน่าจะ20นาทีครับ20นาทีใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรารอขาหมูเยอรมันบนกระทะก่อนประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูหน้าตามันว่าเวลาเสร็จเนี่ยมันจะมีหน้าตาเหลืองกรอบหอมนุ่มกันแบบไหนค่ะ No longer singing the blues He's singing songs about material things and platinum rings and watches that go blaze butDiamonds don't blink in the dark He a star now but he ain't singing in front of heart Sooner or later it's just gonna fall apart Cause his fans can't relate to his newfound art He ain't doing what he did from the start เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชฟน่าทานไหมครับน่าทานมากค่ะพี่พนัทแบบว่ายั่วตายั่วใจมากเลยกลิ่นนี่หอมเลยทีเดียวนะคะสังเกตว่าข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบๆเหมือนที่บอกเลยทีเดียวก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเชฟออสเชฟของร้านบ้านแอร์มากๆที่มาสาธิตเมนูอร่อยๆในวันนี้ให้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาพบกับป้อมและพี่พนัทต่อในช่วงยั่วน้ำลายค่ะเดี๋ยวมาดูกันเมนูขาหมูเยอรมัน